เราไปดูข่าวความสัมพันธ์ในการกีฬาระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยกันหน่อยนะครับ mm hmm. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารองประธานโอลิมปิกของจีนครับเข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่บ้านอภวรนครับ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนายหวังลุยเหรียญรองประธานคณะกรรมการอลิมปิกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะนาบ้านอภวันคณะโอลิมปซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการอุลมปิกแห่งประเทศไทยในโอกาสที่รองประธานโอลิมปิกของจีนเดินทางมาร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนก็ให้ความสนใจในเรื่องความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านของการกีฬาผลเอกประวิทย์ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากประเทศจีนและก็ขอบคุณนายหวังลุยเหลียนและคณะทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาพบในวันนี้ซึ่งประเทศไทยกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานในทุกระดับรวมทั้งประชาชนของทั้งสงประเทศ ก็มีความรักมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมประเพณีและด้านอื่นๆรวมถึงด้านการกีฬาซึ่งใน,ในโอกาสที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นนครหางโจระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้มีนักกีฬาของไทยหลายประเภทจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยทั้งนี้พลเอกประวิทย์ได้กล่าวอวยพรให้จีนประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันให้รุ่งรงไปได้ด้วยดี ขณะที่นายหวังลุยเหรียญได้กล่าวขอบคุณพลเอกประวิทย์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและในวันนี้ขอยืนยันความสัมพันธ์อันเดียงที่มีมาอย่างยาวนานและมั่นคง,งของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งได้กล่าวเรียนเชิญพลเอกประวิทย์และคณะเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นาณนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้หารือรร่วมกันทางด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาของทั้งสองประเทศ ให้มีพัฒนาการร่วมกันและนำไปสู่ความสัมพันธ์อดีตระหว่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือทั้งสองฝ่ายได้มอบของที่ระลึกระหว่างกันก่อนที่รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของจีนพร้อมคณะจะเดินทางกลับหลังจากนั้นพลเอกประวิทย์ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยต่อโดยได้มีการยืนไว้อาลัยให้กับพลตีจากลึกอาลีราชการันประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพ ที่ถึงแก่อันธิกรรมด้วยเนื้อหาสราระของการประชุมในวันนี้คือเรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยงรายงานความคืบหน้าการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ในปีพุทธศักราช2564 รายงานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปีพุทธศักราช2568ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําทีมส่งไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมสขอประทานอภัยครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมารายงานจากคณะ อนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ว่าเรื่องเการลงนามบันทึกความร่วมมือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19และการขออนุมัติส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นณนครหางโจสาธาราดัรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้